สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่22สิงหาคม2024นะครับก็นานแล้วแหละแอดไม่ได้ทำคลิปของฟุตบอลเจลีก1ฤดูกาล 2024-25 ตั้งแต่ก่อนโอลิมปิกนั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตก็แล้วกันนะครับเข้ามาสรุปผลฟุตบอลเจลีก1ลีกอันดับ1ของทวีปเอเชียเรานะครับถือว่าเป็นอย่างนั้นแหละก็ตอนนี้เดินทางมาถึงนัดที่28นะครับอาทิตย์หน้าก็เป็นนัดที่28นะแต่แอดลงไว้ว่านัดที่27/38ก่อนก็แล้วกันตรงกับวันที่22/8/2024นะครับก็เรามาสรุปตารางกันก่อนเลยก่อนที่จะไปดูว่าสุดสัปดาห์นี้ใครเจอใครบ้างนะครับณขณะนี้ปัจจุบันนะครับก็มาซิดะเซเวียนะครับก็นำโด่งเป็นอันดับ1อยู่ด้วยคะแนน53แต้มแข่ง27ชนะ16เสมอ5แพ้6นะครับนำรองจ่าฝูงอย่างซานเฟเซ่อยู่4แต้มนะครับซานเฟเซ่นี่อยู่อันดับที่2นะครับแข่ง27ชนะ13เสมอ10แพ้4นะครับมีอยู่49แต้มอันดับ3คาชิมะแอดเลอร์นะครับแข่ง27ชนะ14เสมอ6แพ้7นะครับมีอยู่48แต้มตามหลังรองจ่าฝูงอยู่1แต้มอันดับที่4คือกัมบะโอซาก้านะครับแข่ง27ชนะ13เสมอ8แพ้6นะครับมีอยู่47แต้มนะครับอันดับที่5นะครับวิลเซตโกเบนะครับแข่ง27ชนะ13เสมอ7แพ้7มีอยู่46แต้มนะครับมาดูอุรวาเลนะครับอุรวาเลเนี่ยทีมที่มีนักเตะไทยสังกัดอยู่นะจอมบุกนะครับอิกานิปัญญาอยู่อันดับที่10นะครับแข่ง26ชนะ9เสมอ8แพ้9นะครับมีอยู่35แต้มก็ตามหลังอาวิสปาอยู่2แต้มนะครับก็อีกทีมนึงนะครับที่เจ้าสุภโชคเราสังกัดอยู่คอนซาโดเลซัปเปาโลนะครับแหมก็อยู่ท้ายตารางเลยนะครับแต่ที่แล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มสวยงามและได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยยิง1จ่าย1นะครับแข่ง27ชนะ4เสมอ7แพ้16นะครับมีอยู่19แต้มตามหลังซากันโตซูอันดับที่19อยู่3คะแนนนะครับก็ลองดูว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับคันซาโดเลซัปเปาโลเอาใจช่วยนะครับน้องบุ๊กเอ้ยน้องสุภโชคนะครับแล้วก็น้องบุ๊กด้วยนะครับก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยเรานะครับก็วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่จะคิกออฟกันนะครับมาดูตารางนะครับตารางแอดเอาไว้ที่คลิป2นะครับว่าใครเจอใครบ้างเงี้ยครับตารางการแข่งขันจะเป็นอย่างนี้นะครับประกบคู่มาวันที่24-25นะครับก็เริ่มต้นด้วยกัมบะโอซาก้านะครับพบกับอาวิสปานะครับตรงกับวันเสาร์ที่24เวลา 16:30 โยโกฮาม่าแมรินอสนะครับเวลา 17:00 นะครับตอนรับการมาเยือนของเซเลโซโอซาก้านะครับเวลา 17:00 นคู่ที่3โซนันเบลเวเล่นะครับตอนรับการมาเยือนของนาโกย่าแกมปัสนะครับเวลาเดียวกันอุรวาเลสนะครับตอนรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับคู่ต่อไปนะครับเวลาเดียวกันเกียวโตแซงก้านะครับต้อนรับการมาเยือนของ FC โตเกียวนะครับเราข้ามมาวันอาทิตย์หน่อยนึงครับเวลา 16:00 นโตเกียวเวอร์ดี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของคาชิมะแอดเลอร์นะครับซานเฟสเซ่นะครับเวลา 16:30 ต้อนรับการมาเยือนของคาชิวะเลโชนะครับคู่ต่อไปนะครับ 17:00 นะครับวิเซลโคเบะนะครับต้อนรับการมาเยือนของซากันโดซูนะครับแล้วก็จูบิโลอิวาตะต้อนรับการมาเยือนของคาซาโดเลซัปเปาโลครับเวลา 17:00 นะมาลุ้นกันนะครับอาบิเลตนิกงาตานะครับต้อนรับการมาเยือนของจาฟูงนะครับมาซิดะเซเวียนะครับก็มาแรงครับมาซิดะเซเวียนะครับก็นี่ก็คือตารางการแข่งขันของอาทิตย์นี้ก็คือนัดที่28นะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ใครท่านเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ